ริกาตอนนี้ไม่ได้มีเพียงศึกภายนอกในลักษณะของความเป็นรัสเซียในความเป็นจีนในความเป็นเกาหลีเหนือในความเป็นอิหร่านหรือปากีสถานแต่สหรัฐอเมริกามีศึกภายในที่กำลังจะเกิดขึ้นและมันจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆวันอังคารหน้าในวันที่8พฤศจิกายนจะเป็นวันเลือกตั้งที่เรียกว่า midterm electionสำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเมืองสหรัฐ midterm election ก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมประธานาธิบดีเขาเนี่ยอยู่4ปีไบเดนอยู่มาแล้ว2ปีการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเรียกว่า midterm election ก็คือมี midterm election ทุก2ปีถามว่าใครหรือเลือกตั้งตำแหน่งอะไรบ้างใน midterm election มันก็คือทุกตำแหน่งที่ครบวาระไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ผู้ว่าหรือตำแหน่งจิ๊บจ้อยไม่อัยการประจำรัฐก็ตามเหล่านี้ถึงวาระครบวาระไม่เท่ากันจึงใช้โอกาสใน midterm election ในช่วงวันอังคารแรกของเดือนวันอังคารที่2สิวันอังคารที่2ของเดือนพฤศจิกายนทุก2ปีครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทั้งสภาบนและสภาล่างของคองเกรสตอนนี้ค่อนข้างอยู่ในทิศทางที่ไปทางไหนก็ได้ถ้าดูโพลล่าสุดแล้วเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรของคองเกรสเนี่ยน่าจะไปในทิศทางรีพับลิกันเพราะว่าประธานาธิบดีเป็นเดโมแครตอยู่แล้วก็เอาสภาล่างเนี่ยมาคานอำนาจประธานาธิบดีกลไกมันเป็นอย่างนั้นคนวัฒนธรรมเขาแล้วก็คนของเขาก็มักจะไปในทิศทางนั้นสังเกตว่าถ้าหากว่าผู้นำเป็นริพับลิกันส.ส.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดโมแครตส่วนสภาบนตอนนี้เนี่ยโพยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าตรงลงไปในทางไหนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนๆซึ่งตอนนั้นแอมบวชอยู่ไม่ได้เสพข่าวนะคะแต่อ่านย้อนหลังไปแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยไบเดนออกมาไม่ได้ออกมาพูดในฐานะประธานาธิบดีแต่ออกมาพูดในเวทีของพรรคเดโมแครตก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนสิ่งที่โจไบเดนพูดตอนนั้นเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นในเรื่องของการที่เราจะกลับมาทำให้ประชาชนอยู่ดีมีกินอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่แปลกไปผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็คือไบเดนออกมาเรียกร้องให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะออกไปกากบาทหรือว่าใช้เครื่องเลื้อยก็แล้วแต่เนี่ยในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยตระหนักว่าคุณจะเลือกใครคุณจะให้ผลมันออกมาเป็นยังไงโปรดคิดดีๆเพราะนี่คือประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานของประเทศประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาสิ่งที่โจไบเดนกำลังกล่าวถึงก็คือการไม่ยอมรับผลเลือกตั้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมว่าในระหว่างที่โจไบเดนกำลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอยู่เนี่ยมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยที่เป็นแฟนของโดนัลด์ทรัมป์เห็นโดนัลด์ทรัมป์แพ้และโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งสัญญาณในเชิงว่าโดนโกงเลือกตั้งโดนปล้นตำแหน่งไปบุกฮือขึ้นไปบนตึกรัฐสภาของสหรัฐสร้างความเสียหายจนเป็นคดีความอยู่จนถึงทุกวันนี้โจไบเดนกำลังจะสะกิดต่อมและก็ตักเตือนความจำของคนที่จะลงเลือกตั้งในวันอังคารหน้าว่าอย่าลืมนะถ้าคุณเลือกผิดคนเนี่ยประชาธิปไตยเรามีปัญหาแน่เพราะว่า2ปีผ่านไปเนี่ยก็ยังมีคนเชื่อ
ว่าไบเดนโกงเลือกตั้งในขณะที่หาเสียงช่วงมิดเทอมอิเล็กชันอยู่เนี่ยก็มีผู้สมัครหลายคนได้เอ่ยถึงเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วว่าจริงๆแล้ววันนี้ถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ควรจะเป็นผู้นำเราจะต้องชื่อโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ชื่อโจไบเดนถามว่าเมื่อพูดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยคำกล่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจสสสวบรรดาเจ้าหน้าที่ที่คุณเลือกตั้งเข้ามาเป็นพรรคเดโมแครตเราจะร่วมมือกันเพื่อกลับมาส่งเสริมให้เศรษฐกิจกลับมาดีฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเลือนลางหายไปหมดเลยนะคะมันเลือนลางหายไปหมดเลยมันมีแต่ความหวาดระแวงความกลัวว่ามันจะเกิดความไม่สงบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อดูข่าวดูข้อมูลอย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็ทราบว่าโจไบเดนเองหรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาเขาเองก็ช่างใจเหมือนกันว่าสิ่งที่จะออกมาพูดเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งนี้ไหมเราควรจะเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจต่อไหมหรือเราควรจะเตือนประชาชนถึงเรื่องความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นและปรามพวกที่กำลังพูดถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามีของแนนซี่โพโลซีก็คือพอลโพโลซีอายุ80กว่าอยู่ที่บ้านอยู่ดีๆก็มีคนบุกเข้าไปในบ้านไปทำร้ายร่างกายจนเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดเพราะว่ากะโหลกเนี่ยได้รับบาดเจ็บและต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพ่อพาโลซี่อายุ82ปีและผู้กระทำผิดก็ยอมรับว่าทำลงไปเพราะเกลียดชังความเกลียดชังนั้นมาจากการเมืองและสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาถูกโกงการเลือกตั้งนั่นคือสิ่งที่ทำให้บรรดาผู้ที่ปรึกษาทั้งหลายของไบเดนและโจไบเดนตัดสินใจที่จะออกมาพูดในเชิงว่าเราจะต้องระวังสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ระวังประชาธิปไตยที่เราเคยคุ้นเคยเราเคยหล่อหลอมและเราเคยนับถือศรัทธาในประเทศเนี่ยมันจะหายไปผิดถูกอันนี้ไม่ฟันธงนะคะแต่ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์2ปีที่แล้วมันเกิดขึ้นจริงต้องยอมรับว่าผู้สมัครบางคนมีการส่งสัญญาณในลักษณะนี้จริงรอดูค่ะวันอังคารหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาเจอกันเนี่ยเราคงรู้ผลแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วใครชนะใครแพ้และปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดคือปฏิกิริยาของคนต่อผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรอันนี้รอติดตามในสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยกับ World Talk